ครับก็นะครับเราก็รู้กันแล้วนะครับว่าเรียวก้าคันนี้นะที่เครื่องยนต์มีเสียงดังเนี่ยนะมันเกิดมาจากการประกอบลูกสูบที่ผิดนะมันผิดยังไงนะผิดตรงนี้นะผิดตรงที่ว่าเอาอินมาไว้ด้านล่างมันก็กระแทกก้านเต็มๆอยู่แล้วนะแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือลูกสูบมันโผล่เลยกระบอกสูบออกมาแบบนี้โผล่ออกมามากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ยังไม่ได้ทําการขันน็อตนะเนี่ยก็โผล่อยู่ประมาณ 0.5 0.6 มิลเนี่ยนะถ้าขันน็อตลงไปมันจะโผล่มาเป็นมิลทีนี้เราแก้ไขเรื่องของกรณีลูกชนฝาได้ไหมนะเราไปควักเบ้าได้ไหมคำตอบก็คือมันไม่สามารถควักเบ้าได้เพราะว่านี่เลยนะมันมีพื้นที่นิดเดียวเห็นไหมถ้าไปควักปั๊บกำลังอัดรั่วลงเสารั่วออกเสาเลยนะมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนะในเคสแบบนี้นะก็มีวิธีการแก้ไขนะเอาแบบง่ายๆเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปหน้าจะดีกว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนบอกตรงๆว่าไม่สามารถควักเบ้าได้นะ